BG ไม่เอานิชิโนะแล้วจะเอาใครเฮนรี่พ็อปนำแก๊งเด็กเมืองทองล่าแต้มราชบุรีสุรินทร์ซิตี้ส่งเน็กนฤพลลงเล่นสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับเริ่มต้นกันที่ข่าวโจรระยำขโมยรองเท้าสตั๊ดน้องๆก่อนเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นน้องๆนักเตะโรงเรียนคอนสวรรค์ยกทีมครับทำให้น้องๆถูกปรับแพ้ไปสิ่งที่ถูกขโมยไปมีรองเท้าสตั๊ด11คู่ครับโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์และก็กุญแจรถซึ่งทางไทยรัฐได้ลงข่าวเพิ่มเติมไว้นะครับว่าทางตำรวจพอรู้ตัวครับผู้ก่อเหตุในเบื้องต้นแล้วทราบว่าเพิ่งพ้นโทษมาประมาณ2เดือนที่ผ่านมาครับจากนั้นก็ได้ก่อเหตุขโมยรถเก๋งของชาวบ้านที่เคยใช้เป็นแท็กซี่และยังขับตระเวนขโมยสิ่งของชาวบ้านตามจังหวัดต่างๆก่อนจะเป็นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับหวังว่าทางตำรวจจะตามจับคนร้ายให้ได้ไวๆครับและมีบทลงโทษหนักเสียทีอย่าปล่อยให้มาเป็นภัยสังคมแบบนี้อีกครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการแข่งขันใหม่ในภายหลังนะครับไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและดับฝันน้องๆครับส่วนน้องๆโรงเรียนคอนสวรรค์ทางพี่ๆขอเป็นกำลังใจให้ผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ครับอย่าให้โจรกระจอกมาทำให้ความฝันของน้องๆดับลงครับผลจับฉลากช้าง FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนครราชสีมามาสด้ารอผู้ชนะจากคู่เมืองทองแล้วก็อุทัยธานีนะครับส่วนโปลิสเทโลก็รอผลคู่ของ BG ปทุมกับการท่าเรือสุพรรณบุรีรับการมาของความร้อนแรงของสงขลา FC นะครับคู่สุดท้ายบุรีรัมย์รอการตัดสินระหว่างคู่ลำพูนวอริเออร์กับหนองบัวพิชยะที่ตอนแรกเหมือนลำพูนจะถูกปรับแพ้ไปแล้วแต่ทางลำพูนได้ยื่นอุทธรณ์ขอแข่งใหม่นะครับหลังถูกปรับแพ้เพราะปัญหาไฟขัดข้องอันนี้ต้องรอบทสรุปกันต่อไปนะครับนิชิโนะคัมแบ็กไหมยังไงแน่ครับสยามสปอร์ตลงข่าว BG ปทุมเตรียมเปิดโค้ชใหม่ในเดือนหน้านะครับซึ่งโค้ชคนใหม่จะเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นแต่ยืนยันว่าไม่ใช่โค้ชนิชิโนะแน่ๆครับท่ามกลางกระแสโค้ชนิชิโนะเตรียมกลับมารับงานเมืองไทยโดยมีการท่าเรือแล้วก็ BG เป็นเป้าหมายนะครับต้องรอดูกันต่อไปว่าโค้ชคนใหม่ของ BG จะเป็นใครครับและนิชิโนะจะไปลงเอยกับทีมไหนยังจะเป็นข่าวจริงอยู่หรือไม่เจฟีเวอร์ครับคาวาซากิฟอนตาเล่ก็คลอดคอลเลกชันเพลเยอร์สกูดเฟิร์สนะครับเอาใจแฟนคลับเจก็มีเสื้อยืดคอกลมสีขาวพิมพ์รูปเสือลายคาวาซากิแล้วก็มีชื่อชนาทิปอยู่บนตัวเสื้อครับราคาประมาณ900บาทครับแล้วก็มีสินค้าอีกชิ้นคือพวงกุญแจลายเดียวกันครับราคาประมาณ200บาทใครเป็นแฟนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับสุรินทร์ซิตี้ครับเตรียมส่งเน็กนฤพลใหญ่อิ่มนะครับเจ้าของผลงานเพลงเจ็บสัมฟ้าที่มียอดวิวถึง40ล้านวิวลงในเกมการแข่งขันที่จะพบกับยโสธร FC วันนี้นะครับเวลา 3:30 นใครเป็นแฟนๆเพลงก็ติดตามคู่นี้กันให้ดีนะครับเกลเม่ครับแบรนด์กีฬาดังจากสเปนลงภาพใบทีมที่จะเป็นสปอนเซอร์เสื้อแข่งในฤดูกาลหน้าครับโดยมีแคปชั่นว่าสนามสวยทะเลงามแฟนบอลน่ารักอาหารร้อยจังฮู้ใบขนาดนี้ไม่พ้นสงขาแล้วครับแล้วก็แอบรู้มาว่าน่าจะใช่จริงๆด้วยล่ะครับข่าวสุดท้ายก่อนเกมตกค้างไทยลีกวันนี้เวลา 18:00 นนะครับคู่แรกโคราชเปิดบ้านเจอกับเชียงรายครับเจ้าบ้านเกมในบ้านทำผลงานได้น่าพอใจมากครับ8นัดชนะ4เสมอ3แพ้แค่1แต่ทีมเยือนก็เป็นทีมที่เก่งนอกบ้านมากครับ8นัดชนะถึง7แพ้1ได้21แต้มเต็มๆจากเกมเยือนนะครับหากนับแค่เกมเยือนเชียงรายนี่คือแชมป์ไทยลีกนะครับอีกคู่ครับราชบุรีรับการมาเยือนของเมืองทองในชุดผสมนะครับราชบุรีเตรียมส่งชุดใหญ่เลยครับฝั่งเมืองทองเองก็น่าเป็นห่วงตรงที่ตอนเป็นชุดใหญ่ก็มีปัญหาในเกมเยือนอยู่แล้วนะครับจากผลงานเกมเยือน8นัดชนะแค่1เสมอ3แพ้4ทำได้แค่6แต้มครับแต่เกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจากการต้องรวมใจของทั้งทีมโค้ชนักเตะชุดใหญ่แล้วก็ดาวรุ่งแกนหลักเมืองทองคาดว่าจะมีเฮนรี่อานิเย่นะครับวิลเลนพ็อปผนึกกำลังแก๊งดาวรุ่งรอดูกันว่าเมืองทองจะพลิกคว้า3คะแนนพร้อมกับแจ้งเกิดดาวรุ่งในเกมนี้ได้หรือไม่ครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ